โอเคครับคราวที่แล้วเราถึงตรงเรื่องของรีเลย์แบบต่างๆใช่ไหมครับรีเลย์ประเภทต่างๆเราก็ได้คุยกันเรื่องรีเลย์ที่เป็นเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะครับคิดว่าน่าจะถึงแถวๆนี้ยังไม่จบดีนะครับก็เดี๋ยวผมไล่ทีละแบบเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างรูปรีเลย์นะรีเลย์ก็อย่างตรงนี้เป็นโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์3เฟสเป็นรีเลย์อิเล็กโตรแมกเนติกเป็นรีเลย์แบบเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กนะเวลาเราทำงานกับรีเลย์ก็จะปลอดภัยกว่าทำงานที่อยู่ฝั่งไฟฟ้าแรงสูงเนาะเพราะรีเลย์มันทำงานฝั่ง secondary ของ CT โอเคไหมครับถ้ามาดูรีเลย์แบบเหนี่ยวนำก่อนนะครับอันนี้น่าจะพูดไปแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะไปเร็วๆเนาะรีเลย์แบบเหนี่ยวนำก็จะมี2แบบก็คือแบบ puncher type กับแบบ induction type นะครับแบบแกนเคลื่อนที่ส่วนใหญ่แกนเคลื่อนที่คือทำงานทันทีเมื่อไหร่กระแสเกินกระแสที่รับจาก CT เนี่ยมาที่ขดลวดเนี่ยเราสามารถปรับแท็บได้นะครับมันจะมีแท็บให้เลือกนะครับว่ากระแสต้องมากหรือน้อยรีเลย์ถึงค่อยทำงานกระแสต้องเยอะๆค่อยทำงานกระแสน้อยก็ทำงานแล้วอะไรเงี้ยแล้วปรับที่ค่ากระแสนะครับมันก็จะทำให้แกนเคลื่อนที่แล้วหน้าสัมผัสเนี่ยจากที่อยู่ตรงโครงสร้างก็จะสั่งออกไปรีเลย์ก็จะไปสั่งให้เบรกเกอร์นะเบรกเกอร์เนี่ยทำหน้าที่ตัดวงจรนั่นเองอันนี้เรียกพันเจอร์ไทนะครับรายละเอียดก็น่าจะเคยคุยไปแล้วบ้างนะครับอีกแบบนึงคือแบบ induction type induction type ก็จะเป็นแบบจานหมุนแบบนี้ induction type ส่วนใหญ่จะเป็นแบบทำงานเพื่อให้มันประวิงเวลาได้นะครับเป็น time delay overcurrent relay นะครับ time delay overcurrent relay มันก็จะใช้ขดลวดอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับไปสร้างแรงบิดที่จานหรือที่ถ้วยหมุนเนี่ยที่จานหมุนเนี่ยเพื่อเอาหน้าสัมผัสมาแตะโดนกันนะครับงั้นเราสามารถเลือกได้ว่ากระแสต้องมากน้อยนะเขาเรียกกระแส pick up current จำได้ไหมกระแสมากน้อยเราก็เลือกจากแท็บของขดลวดนะครับมันก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะแท็บดีเลย์ไปที่ค่ากระแสเท่าไหร่ถึงค่อยเริ่มหมุนโอเคไหมอันนี้เขาเรียกว่าการ setting กระแสนะกระแสเขาเรียก pick up current set กระแสของรีเลย์ได้นะครับเป็นกระแส secondary ด้าน CT นะครับอีกอันนึงก็คือเราสามารถปรับได้ว่าจะประวิงเวลานะครับ time เนี่ยนะค่า time เนี่ยจะทำงานช้าหรือทำงานเร็วทำงานช้าหรือทำงานเร็วแล้วปรับที่ค่าหน้าปัดตรงนี้เนาะมันเป็นการปรับให้ระยะหน้าสัมผัสเนี่ยอยู่ใกล้ไกลนะครับห่างใกล้ไกลออกมาอย่างนี้นะครับส่วนนี้นะครับเราก็จะปรับมันก็จะมีหน้าปัดเวลาตรงนี้นะครับให้เลือกได้โอเคอีกแบบนึงก็เป็นแบบเป็นถ้วยหมุนนะครับมีแกนแล้วก็มีถ้วยหมุนเป็นโครงสร้างอีกแบบนึงนะครับแบบนี้ก็จะมี2ขดเราจะรับแรงดันขดนึงกระแสขดนึงเพื่อหักล้างกันเพื่อเอามาทำอาจจะเป็นโวลเตจรีเลย์หรือเป็นดิสแตนซ์รีเลย์ก็ได้นะครับดิสแตนซ์รีเลย์เดี๋ยวจะเรียนในบทถัดๆไปนะครับทีนี้รีเลย์ในยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นอิเล็กโตรแมกเนติกนะครับก็คือว่ากระแสเกินแล้วตัดใช่ไหมเราต้องการกระแสเกินแล้วตัดแล้วเราต้องการการอาจจะมีการประวิงเวลาตามค่ากระแสนะครับสมมติว่านี่เป็นกระแสอันนี้เป็นเวลานะครับการทำงานของเขาถ้ากระแสเยอะมันจะสั่งตัดเร็วนะถ้ากระแสน้อยกระแสน้อยจะใช้เวลานานแบบนี้อย่างนี้เรียกว่า time delay over current relay นะครับ time delay over current relay ไม่ทำตามกราฟนี้นะแล้วเราสามารถเลือกกราฟได้นะครับกราฟจะทำงานช้าทำงานเร็วทำงานที่กระแสมากกระแสน้อยทำงานช้าทำงานเร็วกราฟนี้เดี๋ยวจะคุยกันในบทที่4นะครับกราฟนี้โอเคเห็นจากการที่เรามีความต้องการรีเลย์ในทำงานในลักษณะนี้เราสามารถออกแบบนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำงานตามรูปแบบที่เราต้องการได้นะครับเราเรียกว่า solid state relay solid state relay เนาะโอเคคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้นะครับเราวัดสัญญาณเข้ามาสัญญาณกระแสเนี่ยน่าจะมาจาก CT นะครับเราก็ต้องมีการแปลงเป็นสัญญาณแรงดันก่อนนะครับในการที่จะทำให้วงจรอิเล็กทริกทำงานอาจจะแรงดันจะเป็นแรงดัน0ถึง5 0ถึง10โวลต์นะครับอันดับแรกก็คือกระแสที่มาเนี่ยมันเป็นกระแสมันเป็นสัญญาณลูกคลื่นสายใช่ไหมครับ
เรามาผ่าน R เราจะได้แรงดันแล้วผ่าน full bit สิ่งที่เราได้คืออะไรเป็น full bit อย่างนี้นะครับเป็น full bit ออกมานะครับเสร็จแล้วก็ amplify ออกมาเป็น V1 งั้น V1 ก็จะมีหน้าตาเป็น full bit พอผ่านตัวกอง V2 ผ่านตัวกอง V2 จาก full bit เป็นไงครับก็จะเรียบขึ้นก็จะมีลักษณะอย่างนี้ก็จะมีแต่ด้านบนใช่มั้ยมันมี C ตัวนี้นะครับจำได้ใช่ไหมเวลาเราเรียนเรื่องฟิลเตอร์นะครับโอเคผ่านจาก V2 มาก็กลายเป็นคราวนี้จาก V2 ผ่านตัวนี้เขาเรียก comparator ใช่ไหมถ้าแรงดันสูงกว่า VR ก็จะมี output ถ้าแรงดันต่ำกว่า VR output ก็ไม่มีนะครับพอมี output ปุ๊บก็ timer จับเวลาแล้วค่อยสั่ง out ออกมานั่นเองนะครับถ้ามองดูรูปขึ้นก็จะมาประมาณนี้นะครับจากกระแสปกติอันนี้คือกระแสสภาวะปกตินะครับเรามองดูสภาวะปกติก่อนนะสภาวะปกติ I มาเนี่ยเป็นไงครับเป็นลูกขึ้นปกตินะครับผ่านมา V1 V1 เป็น full bitผ่านมา V2 V2 เป็นตุกกองให้ V2 ก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมมองแค่ตอนยังไม่เกิดฟอลเนาะงั้นตอนยังไม่เกิดฟอลเนี่ย VR อยู่ที่นี่ VR อยู่ที่นี่เห็นไหม V reference อยู่ที่นี่งั้นก็ไม่มีการทำงานนะรีเลย์ก็ไม่ทำงานนะแต่เมื่อเกิดฟอลนะกระแสก็จะถูกยกขึ้นไปอันนี้หน้าตามันคือยกด้วย DC offset ด้วยนะมี DC component นะครับงั้นพอกระแสมันถูกยกขึ้นไปผ่าน V1 full bit มันก็เป็น full bitฟูบิตอันนี้ลุกขึ้นซีกล้ามันก็โผล่มานิดเดียวใช่ไหมเพราะมันเป็นถูกยกขึ้นด้วยนะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับพอผ่านมาเป็น V2 มีผ่านตัว C มันก็เป็นฟิลเตอร์ก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ C ก็จะหน่วงไว้ได้หน้าตานี้แล้วก็เลยได้หน้าตานี้ V2 ก็มากกว่า VR แล้วเพราะเมื่อไหร่ V2 มากกว่า VR เป็นไงครับไทม์เมอร์ก็จับเวลานะครับพอถึงเวลาที่กำหนด V0 ก็สั่งออกมางั้น V0 ก็จะสั่ง output ออกมาภายในเวลาที่พอกระแสเกินปุ๊บจับเวลาเท่าไหร่สั่งออกมานะครับงั้นเราสามารถดีไซน์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเนี้ยในคอนเซปต์อย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีลูกเล่นมีออปชันที่มากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่การออกแบบนะให้ทำงานได้นะครับการใช้รีเลย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีความแม่นยำสูงมากนะครับแต่ว่ามันอาจจะบอบบางนะครับแล้วก็โอกาสรวนก็มีนะครับแต่ถ้ามันทำงานปกติมันแม่นยำจริงไหมครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดความชื้นเกิดอะไรที่มีผลต่อมันได้มากกว่าที่เป็นแบบรีเลย์ที่เป็นเดี่ยวนำนะครับทีนี้มาดูรีเลย์ที่นิยมมากในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นรีเลย์ที่เรียกว่าเป็นรีเลย์ไมโครโปรเซสเซอร์เบสรีเลย์ก็คือใช้ไมโครงั้นจากการที่เรามีการตรวจวัดกระแสแล้วก็ประมวลผลแล้วก็สั่งเอาท์พุตเห็นไหมเราสามารถสร้างวงจรหรือสร้างโปรแกรมที่มันทำงานแบบนี้ได้นะครับในลักษณะที่เป็นตัวแทนของรีเลย์ที่เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกได้เช่นกันนะครับงั้นรีเลย์แบบนี้ก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะให้มันเรคคอร์ดค่าให้มันคุยกันได้ให้มันประมวลผลให้มันมีความชาญฉลาดมากขึ้นนะครับกว่ารีเลย์หลายๆตัวบางทีมันก็อาจจะเป็นรีเลย์แค่ตัวเดียวที่ทำงานมัลติฟังก์ชันรีเลย์เขาเรียกมัลติฟังก์ชันรีเลย์อาจจะดูทั้งกระแสทั้งแรงดันทั้งดิฟเฟอเรนเชียลทั้งอะไรสารพัดเลยนะมันจะทำหลายๆอย่างได้ในตัวเดียวกันนะครับอนาคตไอตัวรีเลย์ลักษณะนี้มันจะเรียกว่า intelligent electronic device ล่ะ IED intelligent electronic device ก็คือมีความชาญฉลาดแล้วอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ป้องกันอย่างเดียวอาจจะช่วยดูแลระบบในภาพรวมด้วยอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้คือคอนเซปต์การทำงานของรีเลย์ที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะครับ base delay นะครับตัวไมโครโปรเซสเซอร์ก็ธรรมดานะครับเราต้องมีอะไรมีหน่วยความจำเห็นไหมที่จะโปรแกรมไว้นะครับให้มันทำงานยังไงมีแรมมีรอมมี EEPROM อย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีคีย์แพดอินพุตได้สัญญาณที่รับเข้ามาในเมื่อสัญญาณที่รับเข้ามาเป็นอนาล็อกเราก็ต้องแปลงอะไรครับแปลงเป็นดิจิตอลถูกไหมครับแปลงเป็นงั้นก็มี A to D จะแปลงเป็น A to D ก็ต้องมีแซมเปิลคล็อกนะครับแซมปิ้งคล็อกมานะครับแล้วสัญญาณมาปุ๊บตรงนี้กลายเป็นดิจิตอลเป็น ADC A to D converter ใช่ไหมเราต้องมี A to D converter อันนี้ผ่านเซอร์ฟิลเตอร์ผ่านวงจรป้องกัน
ต่างๆนะครับรับเข้ามาตัวนี้ก็ประมวลผลแล้วว่ากระแสเนี่ยสัญญาณกระแสรับเข้ามาจากอนาล็อกรับแปลงเป็นดิจิตอลก่อนนะครับวิธีนี้เราน่าจะเรียนในวิชาดิจิตอลจะไม่วิชาไมโครโปรเซสเซอร์นะครับประมวลผลเสร็จก็ต้องสั่งเอาต์พุตในเอาต์พุตของไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นเอาต์พุตขนาดเล็กๆบางทีมันก็เป็น solid state contact โอเคไหมครับเป็น contact ที่เป็นทรานซิสเตอร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องมีการ isolation แล้วก็สั่งออกไป control ต้องขยายหน้า contact ให้ทนกระแสได้มากขึ้นนะครับออกไปอันนี้คือลักษณะของไมโครโปรเซสเซอร์เบสจะมี isolation ตัวนี้นะครับการ isolate ก็จะเป็น opto ใช่ไหม opto isolator เนี่ยอันนี้เป็นตัวนี้ที่ทำงานด้วยแสงใช้แสงในการ coupling กันอย่างเงี้ยนะครับความ out คล้ายๆ output อาจจะคล้ายๆ output ของ PLC อย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับของ relay ที่เป็นmicroprocessor นะครับงั้นโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยรีเลย์ส่วนมากก็จะมีหน้าตาเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ based รีเลย์นะครับเราจะเห็นได้บ่อยกว่านะครับรีเลย์ชนิดนี้ก็สามารถตรวจสอบสื่อสารระหว่างรีเลย์ด้วยกันมีความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบแสดงผลที่เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบปรับตั้งค่าได้ทั้งที่ตัวรีเลย์เองอาจจะรีโมทเข้ามาก็ได้มันก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะครับปัจจุบันการออกแบบระบบป้องกันอาจจะใช้รีเลย์ทั้งอนาล็อกและคอมพิวเตอร์ผสมกันนะครับแต่ผมว่าปัจจุบันน่ะถ้าเลือกนะครับเขาจะเลือกเป็นรีเลย์ที่เป็นดิจิตอลรีเลย์เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามันการเซตติ้งความไว้วางใจได้อย่างเงี้ยนะครับเซตติ้งก็ชัดเจนสะดวกนะครับกว่ารีเลย์ที่เป็นจานหมุนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอรีเลย์แบบจานหมุนก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นระบบที่สร้างมานานแล้วนะครับน่าจะ 10-20 ปีขึ้นไปก็มีโอกาสเจออยู่ซึ่งเขาก็ยังคงใช้งานอยู่นะครับ30ปีเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับรีเลย์แบบนี้โอเคก็คิดว่าในอนาคตรีเลย์ที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์เบสรีเลย์จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในอนาคตแน่นอนโอเคครับทีนี้มาดู 2.4 นะครับอุปกรณ์ควบคุมเสริมการทำงานของรีเลย์ป้องกันเขาเรียก auxiliary equipment ของรีเลย์รีเลย์ไม่สามารถทำงานได้เดี่ยวเราจะเอารีเลย์แบบเนี้ยอยู่ๆจะเอาไปสั่งให้เบรกเกอร์ทริปเลยไม่ได้มันต้องมีวงจรเสริมนะครับหรืออุปกรณ์เสริมก็คือออกซิเลอรี่นะครับ equipment ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เช่นนะครับคอนแทคเสริมพวกทาร์เก็ตก็คือสัญลักษณ์ใช่ไหมตัวแฟลกที่บอกว่ามีว่ารีเลย์ทำงานเป็นพวกอะลาร์มวงจรอะลาร์มวงจรที่มันโฮค่าต่างๆไว้อะไรพวกเนี้ยให้โชว์คนไว้พวกเนี้ยมันก็จะมีวงจรเสริมต่างๆนะคอนแทคที่ไปขยายด้วยอะไรด้วยในการทำงานกับรีเลย์นะครับซึ่งมันแล้วแต่การดีไซน์โดยปกติก็จะมีสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในที่นี้จะพูดถึงตัวหลักๆแล้วกันนะครับที่มันมีปกติคือเราไปเห็นแล้วเราจะได้เกิดความเข้าใจอ๋อเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเขามีอย่างนี้เพราะอะไรนะครับทั้งนี้นะครับเหตุผลก็คือการออกแบบรีเลย์ป้องกันเนี่ยจะต้องออกแบบให้มีความเชื่อถือได้นะครับหน้าคอนแทคก็มักจะมีน้ำหนักเบาหน้าสัมผัสของรีเลย์ป้องกันมันมักไม่สามารถทนกระแสที่สูงได้มากนะครับโดยเฉพาะที่เป็นดิจิตอลรีเลย์นะดิจิตอลรีเลย์เนี่ยหน้าสัมผัสมันก็ไม่ได้ทนอะไรมันแค่ทิกสัญญาณเอาออกมาแค่นั้นนะเราต้องเอาสัญญาณเนี่ยไปทำต่อเห็นไหมมันต้องมีวงจรที่เอาสิ่งเหล่านี้ไปขยายต่อนะครับอีกอันนึงคือรีเลย์อาจจะมีจำนวนหน้าสัมผัสไม่มากพอนะครับมีออกมาแค่ทิกออกมาว่าฟอลต์แล้วนะสุดท้ายเราต้องเอาไปทำอะไรต่อนะครับสัญลักษณ์ของรีเลย์เนี่ยผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับในจริงๆมันจะอยู่ในภาคผนวกของตำราเนาะแต่ผมก็ใส่ผมแยกฉบับเนี้ยใส่ไว้ให้ในโฟลเดอร์แล้วนะครับสัญลักษณ์ของรีเลย์เนี่ยที่เป็นแบบทั้ง IEC แล้วก็ IEEE เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูสัญลักษณ์รีเลย์อีกทีนึงนะครับอุปกรณ์เสริมการทำงานที่สำคัญของรีเลย์นะครับก็อย่างเช่นนะครับวงจรรีเลย์ปิดวงจรเขาเรียก seal in relay หรือ seal in unit ก็จะเป็นรีเลย์ที่ปิดวงจรซ้ำนะครับสมมติรีเลย์เนี่ยมันมีหน้าสัมผัสของเขาเนาะวงจรหน้าสัมผัสเนี่ย
พอปิดวงจรมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอามันไปดรายแบตเตอรี่เพื่อจ่ายไฟเลยเนี่ยไอ้หน้าสัมผัสนี่อาจจะเสียหายนะครับปกติเราก็จะเอาหน้าสัมผัสเนี่ยไปจ่ายแต่ว่ามันก็จะมีคอยตัวหนึ่งคอยตัวเนี้ยเหมือนเป็นรีเลย์ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งรีเลย์ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งที่จะบายพาสสมมตินี่เป็นไฟจากแบตเตอรี่บายพาสกระแสเนี่ยผ่านมาแทนเพราะตัวนี้พอเขี่ยตัวนี้ทำงานปุ๊บตัวนี้จะมาสั่งตัวนี้ให้ต่อคอนแทคนะครับอันนี้เป็นคอนแทคของรีเลย์ชุดเดียวกันนะแต่นี่เป็นขดลวดคอยใช่ไหมถ้าเราเรียนไฟฟ้าอุตสาหกรรมแล้วน่าจะเข้าใจลักษณะนี้เนาะมันก็จะมาสั่งตรงนี้แล้วมันค่อยส่งไปให้ไปเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปอะไรต่อนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าซีลอินยูนิตนะครับคอนแทคลักษณะนี้นะโอเคอย่างนึงก็คือไทม์แลกรีเลย์อาจจะใช้ในการออกแบบในกรณีมีการหน่วงเวลาถ้าเราต้องการหน่วงเวลาก็มีผ่านไทม์เมอร์นะครับไปอีกอะลาร์มรีเลย์เป็นรีเลย์ที่ส่งสัญญาณอะลาร์มนะพอทำงานปุ๊บต้องอะลาร์มแล้วก็อะลาร์มนี้จะหยุดก็ต้องว่ามีคนไปกดพุชบัตตอนใช่ไหมงั้นดีๆพอเขียนมาปุ๊บทิกสัญญาณออกมาว่าจะฟอลแล้วเนี่ยวงจรอื่นๆก็จะทำงานเสริมโอเควงจรเหล่านี้ต้องทำงานได้เร็วแล้วก็ต้องแม่นยำด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารีเลย์ทำงานถูกแต่ไออุปกรณ์เสริมกลับทำงานผิดอย่างนี้ก็จะมีปัญหาแทนนะครับรีพีทรีเลย์ก็คือหน้าสัมผัสที่ทำงานซ้ำก็คือทำงานอาจจะขยายขนาดหรือขยายจำนวนหน้าสัมผัสเพื่อเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับก็เรียกรีพีทรีเลย์อันนี้ต้องทำงานได้เร็วแล้วต้องไวแทบจะไวพอๆกับที่ตอนรีเลย์ทำงานใช่ไหมมันไม่ควรที่จะดีเลย์ออกไปแฟลกทาร์เก็ตหรืออินดิเคเตอร์ก็จะเป็นตัวบอกว่าเกิดฟอลต์บางครั้งในตัวรีเลย์เองเนี่ยมันก็จะมีตัวบอกว่าเกิดฟอลต์คือตัวทาร์เก็ตถ้าเป็นรีเลย์รุ่นเก่าๆมันก็จะมีแถบสีตกลงมาแถบสีหล่นลงมาว่ารีเลย์ทำงานงั้นพอรีเลย์ทำงานเนี่ยตัวนี้มันจะตกลงมาแล้วก็จะล็อกไว้จนกว่าคนจะมารีเซ็ตโอเคไหมครับคนจะมายกกระเดื่องอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นรีเลย์รุ่นใหม่ๆมันอาจจะมีไฟอินดิเคเตอร์ที่ตัวมันเองหรือจอแสดงสถานะในตัวมันเองก็จะบอกนะครับโอเคอันนี้ต้องมารีเซ็ตด้วยคนเท่านั้นนะครับโอเคอาจจะเรียกแฟลกทาร์เก็ตหรืออินดิเคเตอร์เนาะถัดมาออกซิลลี่คอนแทคนะครับหรือออกซิลลี่สวิตช์นะครับก็เป็นหน้าสัมผัสเสริมที่อาจจะต่ออนุกรมอยู่กับทริปคอยของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นของเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยปกติเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยจะมีออกซิลลารี่คอนแทคอยู่ก็คือคอนแทคเสริมการทำงานของเขานะครับก็คือตัวสมมติว่าอันนี้เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ของสายส่งโอเคไหมครับของสายตัวสกิปเบรกเกอร์เองก็จะมีคอนแทคเมนคอนแทคใช่ไหมอันนี้เมนคอนแทคเขาจะมีคอนแทคอยู่คอนแทคหนึ่งเรียกว่าออกซิลลารี่คอนแทคเป็นคอนแทคเล็กๆออกซิลลารี่คอนแทคเนี่ยจะทำงานตามเมนคอนแทคหมายความว่าถ้าเมนคอนแทคต่อวงจรออกซิลลารี่คอนแทคจะต่อตามนะครับถ้าเมื่อไหร่เมนคอนแทคปลดวงจรออกซิลลารี่คอนแทคจะปลดวงจรตามนะครับงั้นถ้าเราต่อเอาออกซิลลารี่คอนแทคเนี่ยออกซิลลารี่คอนแทคแล้วเบรกเกอร์เองก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าทริปคอยนะอันนี้ออกซิลลารี่คอนแทคและเบรกเกอร์ก็จะมีทริปคอยทริปคอยเนี่ยถ้าเราจ่ายไฟเข้าทริปคอยมันจะดีดเมนคอนแทคให้เปิดโอเคไหมเมื่อไรสั่งทริปก็คือจ่ายไฟเข้ามาดังนั้นก่อนที่เราจะจ่ายไฟเข้าไปทริปคอยเราก็จ่ายผ่านออกซิลลารี่คอนแทคแบบนี้โอเคไหมครับงั้นสัญญาณทริปที่ทริปเข้ามาเนี่ยจะผ่านออกซิลลารี่คอนแทคนะครับงั้นถ้าตอนเบรกเกอร์มันเปิดวงจรอยู่มันก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายไฟไปที่ทริปคอยแต่ถ้าตอนเบรกเกอร์ต่อวงจรอยู่ออกซิลลารี่คอนแทคก็ต่อตามนะครับพอเราจ่ายกระแสทริปปิ้งมาปั๊บไอ้ตัวนี้ก็ดีดเมนคอนแทคให้จากออกเพราะเมนคอนแทคหลุดถูกทริปออกเรียบร้อยออกซิลลารี่คอนแทคมันทำงานตามเมนคอนแทคออกซิลลารี่คอนแทคก็จะเปิดวงจรตามลักษณะอย่างนี้ก็คือการทริปพอทริปเรียบร้อยหลังจากทริปแล้วไฟก็ไม่ต้องแช่อยู่ที่คอยโอเคไหมครับพอทริปปุ๊บเราก็ปลดไฟไปพร้อมกันเลยปลดกระแสที่ใช้ทริปไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้คือนั่นออกซิลลารี่คอนแทคของเซอร์กิตเบรกเกอร์นี่ก็จะเป็นได้ทั้งการโชว์สถานะเพราะเซอร์กิตเบรกเกอร์มันอยู่ในสิ่งห่อหุ้มถูกไหมครับคอนแทคต่างๆเราไม่รู้ว่าหน้าสัมผัสมันต่ออยู่จริงไหมต่อหรือ
ต่อหรือปลดวงจรอยู่เราต้องการความว่าเราต้องการรู้เราก็ดูจากauxiliary contact ด้วยก็ได้สถานะก็จะโชว์ได้นะครับมันไม่เหมือน disconnect switch จำได้ใช่ไหม disconnect switch เปิดก็คือเปิดวงจรให้เห็นชัดๆเลยนะครับโอเคว่านี่คือ auxiliary contact ก็เห็นว่ายังมีอุปกรณ์อย่างหลายอย่างเลยที่มันทำงานร่วมกับรีเลย์ใช่ไหมครับที่ทำงานร่วมกับรีเลย์แม้แต่ contact เสริมใน circuit breaker ด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูรูปที่มันครบๆกว่าเดิมนะครับรูปที่มันครบๆกว่าเดิมว่าเอารีเลย์ไปทริปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่ารีเลย์สั่งทริปได้โดยตรงนะครับแต่ก็ยังรูปนี้ก็ยังไม่ครบนะแต่มันครบกว่าเดิมโอเคอ่ะในวงจรการทำงานอันนี้เป็นสวิตช์หยาดนะสวิตช์หยาดตรงนี้ circuit breaker นะครับอันนี้ CT ใช่ไหม CT หม้อแปลงกระแสอ่ะ circuit breaker อันนี้หม้อแปลงกระแสหม้อแปลงกระแสก็วัดสัญญาณมาที่รีเลย์สมมตินี่เป็นตัวรีเลย์เองนะครับตัวรีเลย์งั้นถ้ากระแสเกินปุ๊บรีเลย์ทำงานกระแสตรงนี้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับก็จะจ่ายนะครับจ่ายไปที่ซีลอินยูนิตตัวซีลอินยูนิตก็คือมันมาสั่งคอนแทคเนี่ยให้ทำงานซ้อนเข้ามาอีกทีเพื่อลดภาระของรีเลย์รีเลย์อาจจะสั่งทริปแล้วปลดเลยก็ได้งั้นซีลอินปุ๊บซีลอินจะมาปิดหน้าสัมผัสซ้อนอีกทีนะครับนั่นแหละของเซลล์โฮลช่วยแบ่งกระแสมานะครับแต่มันจะครบวงจรได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับกระแสนี้มันจะต้องไหลมาเนี่ยผ่านทาร์เก็ตด้วยทาร์เก็ตคืออินดิเคเตอร์ก็จะทำงานแฟลกทาร์เก็ตตกนะครับก็คือโชว์ทาร์เก็ตโชว์แล้วกันนะอินดิเคเตอร์โชว์ว่ารีเลย์ทำงานแล้วนะแล้วก็มาที่ไหนผ่านออกซิลลี่คอนแทคของเบรกเกอร์เบรกเกอร์ถ้าเบรกเกอร์กำลังปิดวงจรอยู่นะคอนแทคนี้จะต่อไฟก็จะผ่านทริปคอยล์เห็นไหมครับผ่านทริปคอยล์มาครบวงจรที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับพอไฟผ่านทริปคอยล์ปั๊บเนี่ยไฟผ่านทริปคอยล์ปั๊บเนี่ยเบรกเกอร์ก็ดีดออกตัวนี้ก็จากไปตรงนี้ก็จากใช่ไหมไฟก็ไม่ครบพอไฟไม่ครบซีลอินยูนิตก็เปิดตรงนี้ก็เปิดวงจรทุกตัวเปิดวงจรหมดนะครับไอซีลอินก็จะเปิดวงจรออกนะครับแม้รีเลย์จะยังต่ออยู่แต่มันไม่ครบวงจรแล้วแต่มันทำการทริปไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะการทำงานของเอาวงจรป้องกันโดยทั่วไปนะครับพอดูภาพออกนะครับนะเห็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากเลยคือ circuit breaker CT นะครับรีเลย์นะแล้วก็แบตเตอรี่เห็นไหมแบตเตอรี่ก็ต้องอยู่ในห้องแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆใช่ไหมอุปกรณ์เสริมต่างๆอุปกรณ์เสริมการทำงานต่างๆมันจะทำงานลักษณะนี้งั้นการทริปจะเกิดขึ้นเร็วมากและหลังจากทริปแล้วมันก็ไม่มีไฟที่จะแช่ไว้ที่คอยของ circuit breaker โอเคไหมครับเพื่อความถนอมอุปกรณ์เราด้วยนะครับหน้าคอนแทคก็ไม่ต้องไปมีกระแสจ่ายแต่หลังจากนั้นเป็นไงครับสถานะถูกแสดงไว้เรียบร้อยแล้วอะลามมีการอะไรไว้แล้วซึ่งวงจรอะลามนี้ก็จะล็อกไว้รอคนมาดูอย่างเดียวว่าทริปแล้วนะคนก็มาดูว่ามันทริปจากตัวไหนนะครับทริปด้วยสาเหตุอะไรต่อไปได้นะครับโอเคขอนึกภาพออกนะครับรูปนี้น่าจะสื่อได้อยู่เนาะอ่ะถัดมาครับเรามาดูเรื่องการป้องกันนะครับมันจะต้องมีการแบ่งระดับการป้องกันนะครับออกเป็น2-3ระดับนะครับก็ถ้าเกิดมองในมุมของการแบ็กอัพนะครับก็มีการป้องกันระดับปฐมภูมิเราเรียกว่า primary protection การป้องกันสำรองเขาเรียกว่า backup protection นะครับระบบป้องกันที่ทำหน้าที่ป้องกันหลักในขอบเขตที่รับผิดชอบเราเรียกว่าการป้องกันระดับปฐมภูมิ primary protection system ซึ่งจะทำงานตัดแยกส่วนที่ผิดพ้องออกจากระบบโดยกระทบกระเทือนส่วนอื่นๆน้อยที่สุดก็คือการป้องกันหลักนั่นเองการป้องกันหลักก็คือรีเลย์ทำหน้าที่ป้องกันหลักแต่ถ้ารีเลย์นี้ทำงานผิดพลาดหรือ circuit breaker ทำงานผิดพลาดมันจะต้องมีการ back up โดยตัวอื่นโอเคไหมครับเขาเรียกว่าการป้องกันสำรองนั่นเองโอเคในทางปฏิบัติเนี่ยมีโอกาสป้องกันผิดพลาดนะแม้จะเราจะเลือกอุปกรณ์ที่ดีมากแค่ไหนเราก็ต้องมีการ back up ทุกอย่างมีโอกาส fail ได้ใช่ไหมถ้าไม่สามารถตัดแยกส่วนที่ผิดปกติออกได้นะครับส่วนที่ทำหน้าที่ป้องกันแทนเราเรียกว่า backup protection นะครับประการ backup protection เนี่ยอาจจะอยู่ใน substation เดียวกันหรือ substation อื่นก็ได้เรา backup ได้หลายอย่างนะครับเช่นถ้า relay fail หรือ breaker fail นี่ค่อนข้างจะมีปัญหาคือ breaker มันไม่ trip
ถ้าเบรกเกอร์ไม่ทริปตัวอื่นรอบๆต้องทริปแทนโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ทริปจากอะไรมันอาจจะไม่ทริปจากแบตเตอรี่เป็นไปได้ไหมครับการที่ระบบมันไม่ทำงานมันเกิดได้สาเหตุเบรกเกอร์เฟลเลียทริปไม่ออกทริปไม่ออกนี่จริงๆแบตเบรกเกอร์อาจจะไม่พังแต่แบตเตอรี่มันอาจจะมีปัญหาก็ได้อันเนี้ยงั้นโอกาสที่เกิดมันเกิดจากปัญหาอื่นๆแทนก็ได้หรือรีเลย์มีปัญหาแทนอย่างนี้นะครับถ้ารีเลย์มีปัญหาตัวอื่นต้องมาสั่งเบรกเกอร์ตัวนี้แทนนะเพื่อลองทริปดูก่อนนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่มีปัญหาแสดงว่าสับสเตชันนั้นน่าจะมีปัญหาทั้งสับเลยสับสเตชันอื่นต้องทำหน้าที่แทนละนะครับหรือถ้ามันมีปัญหาแค่เบรกเกอร์อย่างอื่นไม่เป็นไรเบรกเกอร์อื่นในสับสเตชันนั้นก็ทำหน้าที่แทนซะเพื่อทำหน้าที่ป้องกันฟอลที่เกิดขึ้นนะครับโอเคงั้นการแบ็กอัพก็มีทั้งแบ็กอัพจากสถานีเดียวกันแบ็กอัพจากรีโมทคือสถานีย่อยอื่นนั่นเองคือรีโมทแบ็กอัพนะครับในกรณีที่ใช้รีเลย์ในสถานีย่อยอื่นทำหน้าที่ป้องกันข้อดีก็คือ เป็นอิสระจากกันเพราะว่าบางครั้งการที่เกิดปัญหามันอาจจะไม่ได้เกิดจากเบรกเกอร์นะครับมันอาจจะเกิดจาก CT เกิดจาก VT เกิดจากแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับงั้นถ้าเกิดรีโมทแบ็กอัพเนี่ยมันก็จะต้องมันค่อนข้างชัวร์ว่าโอเคแบตสับสเตชันนั้นอาจจะมีปัญหาสับสเตชันอื่นก็เลยทำหน้าที่ป้องกันแทนอย่างนี้โอเคแต่ข้อเสียของการป้องกันแบบนี้นะครับคือรีโมทแบ็กอัพก็คืออะไรมันต้องตัดแยกระบบออกจากตัดแยกส่วนของระบบออกมากขึ้นใช่ไหมมันต้องทริปสายส่งหลายเส้นขึ้นอะไรพวกนี้โดยไม่จำเป็นก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเราป้องกันด้วยสถานีย่อยเดียวกันนะครับเขาเรียก local backup นะครับก็จะไม่เกิดปัญหาไอ้ที่ตัดออกเยอะๆนะครับแต่ว่าแต่ก็ไม่แน่ว่าบางครั้งเราไม่สามารถใช้ local backup ได้เสมอไปใช่ไหมแต่ถ้ามันทำได้เราก็ทำที่ local backup ก่อนนะครับโดยปกติก็จะจัดลำดับทำนองนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเบรกเกอร์เฟลเลียร์โปรเทคชั่นเบรกเกอร์เฟลเลียร์โปรเทคชั่นเนี่ยเป็นการป้องกันส่วนใหญ่ก็จะป้องกันภายในสถานีเดียวกันแหละนะครับก็คือเบรกเกอร์มันสั่งทริปแล้วมันไม่ทริปวงจรที่ช่วยได้แบบพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับที่จะเอามาป้องกันเบรกเกอร์เฟลเลียร์คือเราใช้ไทม์เมอร์ใช้ไทม์เมอร์ทำไงเมื่อไหร่รีเลย์สั่งออกไปตัดแล้วเนี่ยแต่ฟอลต์ยังอยู่สันนิษฐานได้ว่าเป็นเบรกเกอร์เฟลเลียร์เป็นกรณีของเบรกเกอร์เฟลเบรกเกอร์เฟลหมายว่าเบรกเกอร์ทำงานผิดพลาดทำงานผิดพลาดงั้นรีเลย์สั่งออกไปเบรกเกอร์ทริปคอยของเซอร์กิตบรีเดอร์ได้รับสัญญาณแล้วแต่ทริปไม่ออกพอทริปไม่ออกแสดงว่าเบรกเกอร์เฟลงั้นเมื่อไหร่เบรกเกอร์เฟลเนี่ยเขาก็จะมีสกีมที่ต้องป้องกันสำรองตรงนี้ว่าเกิดเบรกเกอร์เฟลแล้วต้องทำยังไงเบรกเกอร์ตัวนี้เฟลตัวไหนต้องทำเบรกเกอร์ตัวนี้เฟลตัวไหนต้องทำแบบนี้มาลองดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับคอนเซปต์นะครับสมมุติว่ารีเลย์ R21 เนี่ยทำหน้าที่สั่งตัดวงจรเซอร์กิตเบรกเกอร์ B21 เป็นหลักงั้นถ้า R21 ทำงานผิดพลาดเราอาจจะมีแบ็กอัพ R21 แบ็กอัพสั่งซ้ำเข้าไปอีกก็ได้ถ้าตัวนี้ต้องตัดวงจรนะสมมุติว่าฟอลต์อยู่ที่นี่หรือฟอลต์อยู่ที่นี่ก็ตามนะตัวนี้ต้องตัดทีนี้ถ้าเกิดสั่งไปแล้วมันไม่ทำอย่างนี้เรียกก็เบรกเกอร์เฟลเลียร์รีเลย์ก็จะเห็นเพราะเบรกเกอร์เฟลเลียร์รีเลย์เห็นปุ๊บว่าอ๋อรีเลย์มันสั่งตัดแล้วเบรกเกอร์ไม่ตัดนะครับมันก็จะสั่งให้เบรกเกอร์ตัวอื่นที่ครอบคลุมเบรกเกอร์ตัวนี้ตัดวงจรแทนมันก็จะมาสั่งที่นี่มาสั่งที่ตัวนี้แล้วก็มาสั่งที่ก็อาจจะจำเป็นต้องสั่งไปรีโมทส่งสัญญาณไปอีกสับสเตชันหนึ่งไปอันนี้เขาเรียกรีโมทแบ็กอัพอันนี้เรียก local backup ใช่ไหมก็ตัดที่เบรกเกอร์2ตัวนี้แทนถ้า local backup ทำไม่สำเร็จก็คืออาจจะเกิดจาก substation อุปกรณ์อื่นๆใน substation เองมันก็ต้องเป็นไงครับตัวนี้ก็ต้องทำแทนตัวนี้ก็ต้องทำแทนก็ต้องเป็น remote backup ใช่ไหมครับซึ่งโอเคถ้าเราจำเป็นต้องใช้ remote backup แน่นอนเราต้องตัดวงจรมากกว่าปกตินั่นเองโอเคอันนี้เมื่อกี้ที่พูดไปเนาะไปลองอ่านดูนะครับอ่านแล้วก็เทียบหลังจากฟังผมพูดแล้วนะไปลองอ่านแล้วก็ลองสรุปดูนะอันนี้พูดไปแล้วนะครับอันนี้กรณีที่เบรกเกอร์เฟลเลียร์ที่ผมเคยให้ดูแล้วนะหม้อแปลงระเบิดเกิดจากกรณีที่เกิดฟอลต์แล้วเบรกเกอร์เฟลเลียร์
ิดไม่ได้ถ้าคิดไม่ได้ก็จริงๆเดี๋ยวก็แบ็กอัพมันต้องทำงานแล้วแหละมีแบ็กอัพก็มีปัญหาก็เสียมันเยอะต่อนะครับนี่การตัดวงจรเพื่อแยกส่วนที่ทำงานผิดพร่องออกจากระบบเนี่ยอาจจะมีทั้งตัด3เฟสพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นรัดวงจรแบบใดหรือตัดเพียงเฟสก็ได้นะครับตัดบางเฟสก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าสกีมเราจะเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีทั้งแบบ temporary fault เห็นไหมเคยพูดไปแล้วนะครับผิดปกติแบบชั่วคราวใช่ไหมเราอาจจะมีวงจรที่เรียกว่า recloser ปิดวงจรกลับเนี่ย recloser เนี่ยอาจจะมีสกีมของเขาเองนะครับหรือพอ fault หายไปแล้วเนี่ยการที่เราจะลองสับการที่เราจะเอาไฟกลับคืนเนี่ยมันต้องมีสกีมนะครับถ้าในระบบไฟฟ้ากำลังก็มีทั้งแบบแมนนวลนะครับหรือมีแบบออโต้แมนนวลก็คือคนก็ดูมอนิเตอร์ลิงแล้วสั่งผ่านสกาดาใช่ไหมซูเปอร์วิสซอรี่คอนโทรลดัตต้าเอ็กเวชันสั่งผ่านสกาดากลับมานะครับแล้วก็จะมีแบบออโตเมติกรีโคลซิ่งนะครับก่อนที่จะสับวงจรต่อวงจรกลับคืนเนี่ยหลังจากทริปแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับโดยปกติก็ต้องมีตรวจสอบแรงดันว่าโอเคไหมมีการซิงโครไนซ์การซิงสองฝั่งมันซิงกันไหมถ้ามีไฟทั้งคู่นะครับตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามันเรียบร้อยดีไหมอุปกรณ์เช็คอะไรทำนองนี้นะครับเวลาซิงก็เหมือนเราทำแลบซิงโครนัสแมชชีนจำได้ไหมครับเราผลิตไฟ3เฟสแล้วจะต่อเข้าระบบเราก็ต้องซิงเฟสซิงความถี่แรงดันให้เท่ากันอย่างนี้ครับโอเคการตรวจสอบแรงดันก็ดูตรวจสอบแรงดันในกรณีทำการปิดวงจรในอุปกรณ์ที่ทราบแน่ชัดว่ามีการจ่ายไฟด้านใดด้านหนึ่งนะครับจากหม้อแปลงเช่นจ่ายไปยังโหลดนะครับแล้วก็ดูว่ามีไฟแน่ๆมีไฟจ่ายปกติดีไหมตรวจสอบซิงโครไนซ์นะครับถ้าเป็นการปิดวงจรที่มีไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับเราก็ดูนะครับว่ามันซิงกันหรือเปล่าเฟสซีเควนซ์ตรงกันไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออุปกรณ์นะครับตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามันสถานะมันพร้อมทำงานหรือเปล่านะครับความพร้อมในการแล้วก็ดูเรื่องของการอินเตอร์ล็อกบางครั้งไฟการจ่ายไฟตรงนี้ต้องอินเตอร์ล็อกกันอินเตอร์ล็อกก็หมายความว่าสกิตเบรกเกอร์ตัวนี้จะออนอีกตัวนึงต้องออฟเป็นต้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่เราสับไฟเข้าหากันนะครับในวงจรสำรองอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเรื่องแบตเตอรี่เดี๋ยวเราดูเรื่องแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เบรกแบตเตอรี่คงไม่มีอะไรมากแล้วก็ค่อยกลับมาเรื่องเซอร์กิตเบรกเกอร์กันนะครับไอ้นี่แบตเตอรี่นะครับก็จะพูดถึงแบตเตอรี่นิดหนึ่งเงื่อนไขการทำงานของระบบไฟฟ้ากำลังคือการแยกอุปกรณ์ที่มีปัญหาออกจากระบบนะครับการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์นั่นเองก็เลยต้องการไฟต้องการพาวเวอร์ซับพาวเวอร์ที่จะไปขับเคลื่อนเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งเป็นตอนมอเตอร์ไดรฟ์ทั้งตอนใช้ในการทริปเห็นไหมต้องเอาไปชาร์จเราตอนเซอร์กิตเบรกเกอร์มันสับเข้าวงจรเนี่ยมันจะไดรฟ์มันจะชาร์จสปริงไว้นะครับโดยทั่วไปแล้วมันจะชาร์จสปริงทิ้งไว้แล้วเวลาที่เราจะทริปมันก็ไปปลดกระเดื่องแล้วดีดออกจากกันโอเคไหมครับอย่างนี้ว่าสภาวะการทริปวงจรเองนะครับงั้นมันต้องมีแหล่งของ power supply นั่นเองนะครับเราปกติแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่เอามาใช้ในระบบป้องกันหรือคอนโทรลเนี่ยจะต้องเป็นอิสระออกจากระบบไฟฟ้าที่ใช้งานโอเคไหมครับต้องเป็นอิสระจาก power system นะครับเราเอาไฟจาก power system มาเลี้ยงถ้าไฟจาก power system มีปัญหามันก็เราก็ไม่สามารถ operate ระบบป้องกันได้นะครับดังนั้นก็ระบบป้องกันก็ควรจะมีไฟที่เป็นอิสระการที่มีไฟเป็นอิสระนะครับโดยเขาก็นิยมใช้เป็นไฟ DC แล้วก็จ่ายด้วยแบตเตอรี่นั่นเองนะครับจริงๆมีทั้ง DC และ AC ถ้าเป็น AC เราเรียก UPS ใช่ไหมเราก็ต้องมี UPS ตัวใหญ่งั้นแบตเตอรี่ก็ต้องมีตัวชาร์จเจอร์มันก็จะชาร์จมีวงจรชาร์จไฟไว้ตลอดเวลานะครับตอนที่มีไฟแต่ตอนไฟดับแบตเตอรี่นี้ยังเก็บไฟอยู่โดยปกติก็จะออกแบบให้มีสามารถทำงานได้นะครับอย่างน้อยๆก็สัก 8-12 ชั่วโมงโอเปอเรชั่นการออกแบบแบตเตอรี่สำหรับรีเลย์บางทีก็จะมีแยกวงจรระหว่างอิเล็กโทรแมกเนติกรีเลย์กับรีเลย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันสภาวะฐานเชียนที่มันวิ่งเพราะวงจรอิเล็กโทรแมกเนติกมันเมื่อไปสวิตช์ที่ตัวมันอาจจะไปสวิตช์
แล้วเกิดทานเชียนและทานเชียนอาจจะเป็นไปเป็นไฟเลี้ยงของอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อะไรเงี้ยนะหรือวิ่งเข้าไปสู่รีเลย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หลีกเลี่ยงโดยการแยกนะต้องแยกวงจรกันนะครับแบตเตอรี่คนละชุดโอเคงั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของแบตเตอรี่นะครับผมคิดว่าผมจะเบรกตรงนี้แล้วก็กลับมาคุยเรื่องซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับก็จะคร่าวๆเป็นซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภทต่างๆหลังจากซอร์กิตเบรกเกอร์ก็พูดถึงเรื่องการป้องกันแรงดันเกินสักหน่อยนึงนะครับซึ่งจริงๆเราเรียนละในวิชาไฮโวลต์เนาะถ้าการลงไฮโวลต์ก็พูดถึงงั้นวันนี้ก็น่าจะจบสไลด์2แหละนะครับคิดว่านะคงจบวันนี้สไลด์2แบบสบายๆเวลาเหลือนะงั้นผมก็จะหยุดการบันทึกไว้